สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสะพ้ายเดนมาร์กค่ะ อันนี้พันมากี่วันแล้วพันมาตั้งแต่วันพุธตอนบ่ายเนาะนี่วันจันทร์แล้วโมนาลำคาญแล้วลำคาญโมนาว่าโมนาจะแกะเองนะคะคือไปหาหมอไปหาหมอแต่เราไม่ได้จองวันที่ว่าไปหาหมอเกี่ยวกับมือนะคะที่โมนาไปหาหมอเมื่อวันจันทร์โมนาไปหาหมอตรวจลำคอนะคะตรวจคอนี่คือไปพ่นอากาศรอบแรกที่ไปพ่นอากาศหมอเขาก็ว่าโอเคนะคะพอรอบสองไปเมื่อวันจันทร์ที่14พฤศจิกายน2565เนาะเมื่อวันจันทร์นี้เองที่โมนาไปนะคะผลสุดท้ายลำคอของโมนาที่โมนาไอบ่อยๆมีวันก่อนที่เราจะไปพบหมออ่ะโมนาต้องหยุดการพ่นยาด้วยตัวเองก็คือพ่นสเปรย์ที่โมนาเคยพ่นก็คือต้องหยุดยาทุกตัวก่อนที่เราจะไปพบหมอนะคะโมนาก็หยุดยาตัวนี้ค่ะหยุดยาพ่นตัวนี้เนาะพอหยุดยาตอนคืนโมนาไอทั้งคืนจนลุงต้องอัดวิดีโอไว้ส่วนนึงโมนาไม่รู้ว่าลุงอัดวิดีโอไว้ส่วนนึงมันเป็นการหายใจเหมือนคนเป็นหอบหืดบ้านเรานะคะเนาะแล้วคันนี้โมนาก็เอาไปให้ผู้ช่วยพยาบาลเขาฟังเขาบอกว่าไงรู้ไหมนี่แหละหาหมอต่างประเทศบางทีอ่ะมันทำให้เราหงุดหงิดไหมทำให้เราหงุดหงิดนะคะหงุดหงิดตรงที่ว่าหนึ่งคุณก็น่าจะรับฟังเราหน่อยนู่นนี่นั่นเนาะเขาบอกเขาฟังนะคะแต่เขาบอกว่าไงรู้ไหมฉันฟังฉันได้ยินเสียงเธอนอนกลนเขาพูดคำเนี้ยแต่คันนี้ที่ลุงอัดเสียงเราอ่ะคือเสียงที่เราเหมือนหายใจขัดนะคะหายใจไม่ดีเนาะอันนี้โอเคปล่อยผ่านไปเขาถ้าเขาไม่สนใจเราก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าแต่เขาก็แนะนำให้เรานะคะแนะนำให้เราอ่ะเอาวิดีโอเนี้ยไปให้หมอฟังวันอังคารเนี้ยโมนาต้องไปหาหมออีกรอบนึงเนื่องจากการพ่นอากาศคือการทดสอบอากาศที่สูดเข้าไปในปอดเราแล้วก็พ่นออกครั้งนี้ไม่ดีขึ้นนะคะจากอาการไอเนาะโมนาก็เลยลำคาญโมนาก็โอเคไม่เป็นไรทั้งนั้นเดี๋ยววันอังคารฉันมาหาหมออีกทีนึงแล้วเขาจะโทรหาเราอีกทีนึงเนาะวันนี้โมนาก็ล้างถ้วยล้างชามโมนาก็รู้สึกลำคาญผ้านี่แหละเพราะว่ามันหลุดเนาะแล้วโมนาจะบอกว่าผ้าเนี้ยมันสกปรกมันเลอะแล้วแหละมันเลอะแล้วเนาะแต่ครั้งเนี้ยเราก็คิดว่าเขาก็น่าจะเห็นแล้วเขาก็น่าจะเปลี่ยนให้เราเฮ้อถ้าเราไม่ได้จองวันไปหาหมอคนนั้นเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหาหมอได้เนาะโมนาก็เลยจะถอดเองเลยแหละมันลำคาญมันก็ถ้าเผื่อเราจะขยับได้เนาะแต่เราก็มีสิทธิ์หยุดจนกว่านิ้วเราจะสามารถทำงานได้นะคะแต่มันยังเจ็บอยู่เนาะมันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะมันบวมอยู่นะคะยังบวมอยู่เนาะตรงนี้ที่โมนาเจ็บเนี่ยกระดูกตรงเนี้ยที่โมนาเจ็บเนี่ยมันยังเจ็บอยู่นะคะมันกระดูกแล้วมันเจ็บยังบวมอยู่เลยเนาะนี่แหละอยู่ต่างประเทศไปหาหมอคือคุณโมนาเคยโดนว่าแล้วครั้งหนึ่งสมัย10ปีที่แล้วเนาะที่โมนาไปหาหมอเราไปหาหมอเจ็บท้องแล้วเราบอกว่าเรามีอาการไอด้วยแต่ก่อนนะไอคือระคายคอนะคุณมาหาหมอเจ็บท้องคุณก็ต้องตรวจแค่หมอเจ็บท้องคุณไม่สามารถตรวจอย่างอื่นได้นั่นแหละคือการหาหมอต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้ยาไม่ได้อะไรมาทาเลยนะคะครั้งนี้เนาะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็แค่มาระบายมาบ่นให้ฟังเนี่ยจะลองถอดโมนามันขยับได้นะคะแต่เวลาเราจะจับอะไรบีบอย่างเงี้ยมันจับบีบไม่ได้มันเจ็บอะค่ะมันยังเจ็บอยู่เนาะมันยังตรงนี้มันยังบวมใหญ่อยู่เลยนะคะเสียทรงนะคะเห็นไหมคะนิ้ว2นิ้วสามารถเทียบให้เห็นเลยว่าเนาะนิ้ว2นิ้วแตกต่างกันเลยนะคะมันเจ็บอ่ะเนาะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็รอให้มันหายเองไปโดยสภาพแต่มันยังตุนๆอยู่นะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยมันยังตุนๆอยู่นะคะตุนๆอยู่เนาะก็ค่อยดูสักกี่วันเพื่อนที่ทำงานก็อยากจะให้เราไปเร็วแต่เราไปแล้วอ่ะถ้าเราไปแล้วคือเราต้องทำงานให้เต็มที่นะคะ
งานเรา6ชั่วโมงเราก็ต้องทำให้เต็มที่6ชั่วโมงถามว่าจะมีคนอื่นมาช่วยเราไหมไม่มีนะคะไม่มีใครมาช่วยเรานะเราจะไปอ้อนเขามาช่วยทุกวันทุกวันมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะการทำงานมันต้องรับผิดชอบพื้นที่ใครพื้นที่มันนะคะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็ขอระบายเรื่องมือยังเจ็บอยู่เนาะแล้วก็ขอระบายว่าหาหมออันไหนคุณก็จะได้เจอแค่หมอตรงนั้นอะไรอะไรมันก็ยากลำบากนะคะอยู่ต่างประเทศการหาหมอสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเดินถนนก็ระวังเนาะต่างประเทศนะคะถนนลื่นก็ระวังหกล้มเนาะเรากระดูกกระเดี่ยวสมัยนี้กระดูกแย่แล้วค่ะบ๊ายบาย